ขอบคุณท่านประธานค่ะดิฉันธีรรัตน์สำเร็จวานิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยค่ะดิฉันขออนุญาตใช้เวลานี้นะคะอัปเดตสถานการณ์สะพานยกระดับลาดกระบังหลวงแพ่งที่ถล่มลงมานะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนวันนี้หลายเสียงค่ะส่งเข้ามาว่ายังไม่เห็นถึงการแสดงความรับผิดชอบนะคะจากผู้รับเหมาบริษัทที่มีหน้าที่รับผิดชอบในโครงการนี้ค่ะต้องเรียนว่าเมื่อวานนี้นะคะสภากรุงเทพมหานครค่ะได้มีการตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบในปัญหาที่เกิดขึ้นแต่เมื่อการประชุมเสร็จแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะได้ข้อมูลมาแถลงต่อพี่น้องประชาชนได้เนื่องจากระบบราชการค่ะต้องรออีก1อาทิตย์ต้องรออีก1อาทิตย์ดิฉันขอให้ทางกรุงเทพมหานครนะคะให้ความสนใจกับเรื่องนี้อย่างจริงจังค่ะเนื่องจากมีผู้เสียชีวิตมีผู้ที่รับผลกระทบมากมายรอฟังอยู่ว่าผู้รับเหมาจะแสดงความรับผิดชอบอย่างไรและจะมีความมั่นใจได้อย่างไรว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นกับชีวิตของพี่น้องประชาชนอีกรวมถึงผู้ที่รับผลกระทบนะคะตอนนี้ผู้รับเหมาเองก็ยังไม่มีตัวแทนที่จะไปแสดงความมั่นใจว่าในอนาคตเขาจะต้องดำเนินชีวิตอย่างไรต่อไปเศรษฐกิจที่ซบเซาจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไรดิฉันขอฝากไปถึงกรุงเทพมหานครค่ะเรื่องต่อไปนะคะดิฉันขอประสานไปถึงการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมค่ะผู้ที่ดูแลสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่องลาดกระบังนะคะหรือที่เรียกสั้นๆว่า ICD ค่ะขอให้เข้าไปปรับปรุงถนนภายรอบบริเวณพื้นที่ ICD นะคะเนื่องจากปัจจุบันขาดการดูแลบำรุงรักษาทำให้สภาพถนนค่ะชำรุดทรุดโทรมนะคะเสียหายเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งและหลายครั้งเช่นเดียวกันค่ะที่มีส่วนถึงชีวิตนะคะเสียหายแล้วก็ได้รับอุบัติเหตุจนถึงแก่ชีวิตหลายครั้งค่ะดิฉันมีความกังวลใจเป็นอย่างมากจึงขอให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ฉันได้เรียนไปนะคะได้โปรดเข้าไปดูแลสภาพแวดล้อมในการเดินทางของพี่น้องประชาชนด้วยค่ะในเรื่องสุดท้ายนะคะเช่นเดียวกันค่ะถึงการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะได้โปรดเข้าจัดระเบียบการจราจรบริเวณแอร์พอร์ตลิงค์ค่ะนี่คือสภาพปัญหานะคะที่พี่น้องประชาชนต้องประสบอยู่ทุกดิฉันใช้สภาแห่งนี้ค่ะในการหารือตั้งแต่สมัยที่แล้วแต่กระทรวงคมนาคมที่มีหน้าที่รับผิดชอบไม่เคยสนใจและดูแลเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดระเบียบนะคะรถโดยสารรถประจำทางรถจักรยานยนต์ที่เข้าไปดูแลและบริการพี่น้องประชาชนที่ใช้ในสถานีทั้งสถานีแอร์พอร์ตลิงค์แล้วก็สถานีรถไฟสายตะวันออกนะคะก็ยังประสบปัญหาอยู่เดิมๆรวมถึงไฟที่ส่องสว่างไม่เพียงพอทำให้เกิดโจรชุกชุมมากค่ะขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โปรดเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนด้วยขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณ